ทำไมถึงเลิกกันแม่ก็ไม่ให้คบต่อหรอไม่ใช่ก็อย่างที่ตอบในข่าวก็เป็นคนไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามปรับกันแล้วแต่เราไม่อยากรู้สึกว่าพยายามบังคับให้อีกคนนึงทำแบบที่อีกคนนึงต้องการอะไรเงี้ยวันนี้ยังคุยเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยกันแล้วตอบตามความจริงไงพี่หลังจากที่ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันบอกงานนี้คุณเสียใจหนักกันนะเสียใจเลยพี่เราเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็พูดเท่าที่พูดได้ครับผมพยายามเงียบให้เยอะที่สุดเรื่องส่วนตัวของผมสองคนเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันมีค่าและผมไม่อยากจะออกไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือว่าเราไม่ถูกกันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเพิ่งเลิกลากับแฟนสาวครับคนแห่แชร์ภาพเขาถอดเสื้อแต่ทำไมแบบทำกันใหญ่นี่คือระดับโลกตรงไหนระดับประเทศนี่ยังระดับประเทศระดับประเทศระดับโลกระดับโลกที่มึงแกวถอดเสื้อแฟนปุ๊บแล้วถอดเสื้อได้เนื้อหอมเนื้อหอมที่ผ่านมาแสดงว่าแฟนแกห้ามถอดเสื้อเลยใช่ไหมจริงเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผ่านมาโอ้ยทำไมถึงเลิกกันแม่ก็ไม่ให้คบต่อหรอไม่ใช่ก็อย่างที่ตอบในข่าวก็เรื่องสองคนนะครับมันจะเป็นเรื่องแบบไม่เข้าใจกันทะเลาะกันแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วหลังจากที่จริงแล้วย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าคู่นี้แบบว่าเป็นคู่ที่คนเห็นความสวีทกันตลอดเวลาครับครับจนวันนึงอยู่ที่บอกโอ้เดี๋ยวนี้คนเรามันเก่งเนาะไม่ต้องมีนักข่าวบางทีไม่ได้สนใจเลยปรากฏว่าคนไปดูเอ๊ะทำไมไอจีไม่ค่อยถ่ายรูปลงคู่กันคนก็เลยเป็นชาวเน็ตชาวเน็ตใช่ๆครับมันเริ่มจากตรงนั้นใช่ครับเรื่องจากว่าไม่เข้าใจกันหรืออะไรยังไงก็ไม่เข้าใจกันเรื่องแบบขอไม่พูดแล้วกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะพี่น้องครับอืมใช่ครับแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นคนไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามปรับกันแล้วแต่ว่าเหมือนแบบพอมันเราหาตรงกลางไม่ได้ครับแล้วเราไม่อยากรู้สึกว่าเราต้องไปพยายามบังคับให้อีกคนนึงทำแบบที่อีกคนนึงต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้ดีกว่าใช่คุยกันครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันทุกวันนี้ก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ไม่ได้คุยครับก่อนหน้านี้ก็ไม่คุยกันใช่ใช่มันก็เป็นช่วงที่แบบไม่ตอบให้ดูดีอ๋อยังคุยกันอยู่นิดนิดเป็นเพื่อนกันไม่ได้คุยกันแล้วตอบตามความจริงไงพี่ก็คือไม่ได้คุยกันแล้วใช่ตอนนี้ก็หลังจากที่ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันครับแต่ว่าก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันก็ดีกันก็คือแบบคุยตกลงกันครับถ้าอนาคตมีงานก็สามารถทำร่วมกันได้โดยได้ครับช่วงเดียวกันได้ช่วงนี้พักใจก่อนพักแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้แต่ไปบอกว่าเอ้าทำไมคุณมีข่าวมือที่3นางเอกที่เล่นกับคุณอ๋อนั้นไม่เกี่ยวเลยครับอันนั้นไม่เกี่ยวแบบเลดี้ป้างมีทัวร์ไปลงน้องเลดี้ป้างไปลงด้วยอันนั้นมันเป็นละครด้วยกันถูกไหมคะใช่มันเป็นละครแบบเหมือนรักโรแมนติกพี่แล้วทางโปรโมทมันก็ต้องไปทางแบบเป็นคู่กันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยประจวบจังหวะเหมาะพอดีเขาก็เลยโดนไปครับมีข่าวบอกคุณชอบไปดีกีตาร์กับน้องปลางไปร้องเพลงทำไมไม่ไปร้องกับวิวตอนนั้นโอ้โหร้องกับวิวก็เยอะหลายเพลงอยู่แต่มันเป็นช่วงโปรโมทละครพอดีใช่ไหมก็เลยมีภาพคู่ปลางทั้งเยอะบอกงานนี้คุณเสียใจหนักกันนะเสียใจเลยพี่เสียใจเลยแต่ว่าก็เราก็พยายามเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็พูดเท่าที่พูดได้ครับแล้วก็ผมพยายามเงียบให้เยอะที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวของผมสองคนเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันมีค่าและผมไม่อยากจะออกไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือว่าเราไม่ถูกกันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเก็บความรู้สึกดีๆตลอด5ปีไว้ดีกว่าใช่ครับ